เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับ My Time at Portia นะครับวันนี้เราจะมาโชว์นะครับเราจะมาสอนนะครับแสดงอีเวนต์นะครับอีเวนต์เดี๋ยวไปดูอีเวนต์กันเลยดีกว่าครับ Lenda นะครับอีเวนต์ที่ชื่อว่า Land Run นะครับ Land Run นะครับเริ่มเวลา 8:00 ถึง4:00 น.นะได้2วัน2อีเวนต์นะบอกเลยว่าถ้าผมทํา2วันนี้จบเนี่ยแล้วบอกเลยว่าวิธีเนี่ยที่ผมจะสอนเนี่ยเป็นวิธีที่ได้แม็กคือได้ของที่เยอะที่สุดนะครับได้แบบได้ของรางวัลเยอะที่สุดนะครับเอาสามารถไปแลกของได้สารพัดเป็นวิธีที่เยอะที่สุดซึ่งผมลองมาเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับไม่ถึงทั้งวันหรอกแต่ก็นานอ่ะคือลองมาประมาณคือเปิดเซฟโหลดเซฟโหลดประมาณสักเกือบ10รอบได้นะวิธีการง่ายๆนะท่านผู้ชมถ้าคุณไม่อยากพลาดแลนด์รันในปีนี้นะครับก็คือให้คุณทำการนะครับเซฟวันนี้ไว้นะครับหรือคุณจะเซฟพรุ่งนี้แต่ก่อนเวลาแข่งก็ได้นะแต่ผมแนะนำนะครับให้เซฟวันนี้ไปเลยนะครับเซฟไฟล์นะครับอันที่1อันที่2มันจะเป็นออโต้เซฟกับเดลี่เซฟนะคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันคุณให้คุณเซฟเป็นอันที่3อันที่4หรือยังไงก็ได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเซฟอันที่3นะครับคุณก็โอเวอร์ไรท์เซฟไฟล์ไปเลยนะครับเพื่ออะไรครับผมบอกเลยว่าเพื่อที่จะว่าตอนเราแข่งม้าเนี่ยตอนเราแลนด์รันที่เราวิ่งเนี่ยเราต้องใช้ม้าแข่งนะครับเราจะได้เขาเรียกอะไรเริ่มใหม่ครับโดยที่เราไม่เสียโอกาสในอาทิตย์นี้ไปนะเผื่อแพ้เผื่อชนะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะขั้นตอนที่1นะเซฟไปแล้วนะเพื่อเราจะได้ฝึกได้ไงเผื่อครั้งนี้ไม่ผ่านครั้งนี้ไม่ได้เราก็ฝึกมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสเต็ปพอครั้งนี้เซฟเสร็จปุ๊บแล้ววิธีนี้จะเป็นวิธีที่แม็กที่สุดเลยนะครับแม็กก็คือผมลองมาหลายวิธีแล้ววิธีครั้งแรกผมทำได้ประมาณเท่าไหร่40 60อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นรางของรางวัล นะครับเดี๋ยวผมหลับเลยแล้วกันนะวันนี้ผมหลับเลยนะครับก็จะได้เป็นวันพรุ่งนี้ไปวันที่12มันจะเริ่มแล้วนะผมได้40 60เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอะไรที่40 60อ่ะผมหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องที่มาเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แลกอ่ะท่านผู้ชมจะทันไหมว่าเดี๋ยวอันเนี้ยผมมาร์คเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันมี2จุดท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันเป็นรูปเกือกเป็นรูปคล้ายๆเกือกหมาเนี่ยมันจะมี2จุดจุดนี้นะทางขวาแล้วก็จุดทางนี้ทางซ้ายนะมันจะมี2จุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ผมสาธิตก่อนนะไอ้จุดล่างเนี่ยเป็นจุดที่ให้เราไปดูของนะครับจุดล่างเนี่ยให้เราไปดูของแต่จริงๆเราไม่ต้องมาจุดนี้นะครับคืออันนี้เราไม่ต้องมาจุดนี้นะครับคือเดี๋ยวเราไปดูของก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเสียเวลานะมันต้องรีบนะครับอันนี้คือมันจะเริ่ม8โมงนะครับ8โมงกว่าๆนี้7โมงแล้วนะเนี่ยคนมันจะมารอตรงนี้อันนี้ถ้าเป็นบริเวณเนี้ยมันจะให้แข่งกับคนอื่นแข่งกับพวกนี้นะครับของรางวัลนะเอามาดูของรางวัลก่อนดีกว่าเนี่ยพวกเนี้ยก็คือเนี่ยเห็นมั้ย25อัน40อันอะไรเงี้ยเราจะได้อันเนี้ยแม็กซิมัมนะที่เกิดที่จะเป็นไปได้นะคือ200อันนะครับท่านผู้ชมคือเราสามารถแลกในนี้ได้เกือบหมดเลยครับแต่เราจะไม่แข่งในนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการแข่งที่นี่คุณละของรางวัลมันจะได้แค่20อันผมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ย gift exchange เนี่ยเป็นแบบสัญลักษณ์ตาอะไรไม่รู้แหละเอาเป็นว่าให้คุณมาเลือกที่ตรงนี้นะครับเลือกที่ด้านขวาสุดนะครับเอ้ยด้านซ้ายสุดนะครับให้คุณให้มันกดวิ่งไปเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์เนี่ยมันเป็นการแข่งม้าแต่คุณไม่จำเป็นต้องมีม้าหรือคุณไม่จำเป็นต้องมีลามะไม่จำเป็นต้องมีสัตว์ขี่อะไรเลยนะครับมันเป็นอีเวนต์ที่เราไม่ต้องมีสัตว์ขี่ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องสร้างสเตเบิลให้ก่อนภายในวันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องทำนะครับทำตามที่ผมสอนพอนะครับพอเรามาอันด้านซ้ายปุ๊บให้เราแข่งด้านซ้ายนะทำไมเราต้องแข่งด้านซ้ายเพราะด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราชนะแล้วเราได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยของรางวัลคือ50เหรียญนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปแข่งก็คือด้านขวาเมื่อกี้เนี่ยที่เราวิ่งมาไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะได้แค่20นะครับถ้าเราได้ที่1เราจะได้แค่20แล้ววันนึงแข่งได้2ครั้งนะครับก็คือคุณให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะแข่งอันนี้2ครั้งหรือคุณจะแข่งมี2เกือกม้า2อันน่ะคุณจะให้คุณเลือกว่าคุณได้แบบเต็มที่คือ2ครั้งต่อวันคุณจะสลับกันก็ได้แต่ว่าผมแนะนำให้เอาด้านซ้ายอ่ะเกือกม้าด้านซ้ายอ่ะ2ครั้งมันจะได้ร้อยหนึ่งต่อวันนะครับอ่ะตามมาดูเลยนะครับอันนี้วิ่งไปก่อนนะครับให้ไปถึงเร็วๆที่สุดนะท่านผู้ชม
ถ้าเลยกี่โมงไม่รู้แหละเดี๋ยวผมไปดูอีกทีว่าเวลาที่มันลงทะเบียนน่ะห้ามเลยนะครับต้องรีบวิ่งมาและตื่นนอนมาต้องรีบวิ่งมาทางซ้ายเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะนี่ตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ลงทะเบียนพาร์ทิซิเพตไปเลยนะครับเนี่ยเริ่ม9โมงคุณต้องมาก่อน9มาภายใน9โมงอ่ะคุณกดพาร์ทิซิเพตไปปุ๊บก็คือคุณลงทะเบียนแล้วแล้วให้คุณเข้ามาทางนี้นะครับให้มารออันนี้เป็นจุดที่เริ่มรอแข่งแล้วครับอันนี้เป็นจุดที่เริ่มรอแข่งนะครับก็ให้เรารอไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีเวลาบอกนะครับรอแข่งอันนี้มันจะเป็นการแข่งคนเดียวนะครับโดยการใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินนะครับก็คือถ้าน้อยกว่า1นาทีเนี่ยคุณก็จะได้50ไปเลยก็คือคุณก็คือได้รางวัลที่1ไปเลยรางวัลที่2น่าจะเท่าไหร่นี่แหละน่าจะ100เดี๋ยวผมไปดูเงื่อนไขก่อนนะเนี่ยมันจะมีเนี่ยที่2นะครับ100 1 1นาที20วิเนี่ยมันจะได้เป็น30นะครับ30เหรียญแล้วก็1นาที40วิจะได้เป็น20เหรียญนะครับเอาง่ายๆว่าเราได้ที่3ผลเนี่ยก็เท่ากับที่1ของอันนู้นเราอันนู้นแข่งยากด้วยนะครับผมว่าความยากความง่ายไม่ต่างกันมากขอแค่ว่าคุณฝึกแล้วคุณเซฟแล้วคุณก็มาฝึกหลายรอบเนี่ยนี่ไงเริ่มแล้วท่านผู้ชมวิธีการนะเก็บพิกแล้วก็เก็บหัวหอมนะครับกดวิ่งด้านซ้ายนะครับด้านขวาขยับนะครับแล้วก็ถ้ามันไหนมันไม่ข้ามให้กดขวากระโดดนะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหตามสวยละตามหนึ่งนะเนี่ยกระโดดอันนี้เอานะนี่กดด้านซ้ายจี้ไปเลยนะท่านผู้ชมต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกนี่ไม่มีทางผ่านอีเวนต์นี้ไม่น่าจะได้ที่1นะครับเนี่ยผมต้องฝึกตั้งหลายรอบเนี่ยแล้วดูทางโคตรเขียวนี่ไงสวยละเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยพลังงานคุณจะหมดนะครับคุณต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดนี่วิ่งปุ๊บนี่ปุ๊บโอ้โหไปแล้วครับที่1เนี่ยครับเนี่ยเราได้ที่1ครับนิวเรคคอร์ดคือเราได้เรสไทม์เนี่ย46วิครับก็คือได้ที่1ไปแล้วครับของรางวัลที่เราได้นะเห็นไหมครับ50เข็มกัดนะครับมันชื่อเบจนะครับ50 Rider Badge นะครับก็1อันไปแล้วนะครับต่อไปมันจะให้เราวนกลับมาด้านล่างมาไม่รู้มันทำไมถึงมาให้เราลงมาตัวนี้เราไม่ต้องไปแข่งด้านล่างนะเราแข่งที่เดิมเรากดเครื่องหมายมาร์คลงไปที่เดิมเลยเมื่อกี้ไอ้เกือกม้าด้านซ้ายนะไอ้พวกนี้ช่างมันเป็นการแข่งหลายๆคนครับแล้วก็ถ้าได้ที่1ก็ได้แค่20ครับเราไม่ต้องมาสนใจครับมันน้อยอันนี้ผมได้50ไปแล้วนะไม่รู้ว่าผมจะได้ที่1เนี่ย4ครั้งติดหรือเปล่านะครับถ้าได้4ครั้งติดนี่ปิดคลิปได้เลยครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องอัดใหม่นะครับท่านผู้ชมไปกันเลยนะครับผมมาบอกเลยแล้วเดี๋ยวผมจะซื้ออุปกรณ์ให้ดูนะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับว่าเอาไปแลกอันนี้จะได้ประโยชน์อย่างนี้เอาไปแลกอย่างนั้นจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะครับโอเคเวลาตอนนี้ก็11โมงคือเอาง่ายๆรีบวิ่งไปให้น่าจะถึงก่อนเที่ยงกว่าๆมั้งอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ถึงก่อนเที่ยงกว่าๆครับด่วนเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดเวลาแข่งเพราะว่าเวลามันหมด4โมงเย็นนะครับการแข่งรอบนึงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้เลยมั้งเวลามันเร็วมากโอ้เชียร์แฟนดอมถ้าเราขึ้นรถไอ้นี่มาเนี่ยมันจะช้ากว่าวิ่งมานะแต่ถ้าใครมีสัตว์ขี่แล้วเนี่ยก็เอาสัตว์ขี่เดินมาก็ได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับทันอยู่นะถ้าเราไม่อู้อะไรเนี่ยทันอยู่นะมารีบลงทะเบียนเลยครับน่าจะแข่งอีกทีรอบบ่ายโมงมั้งอะไรประมาณนี่ครับมาที่เดิมนะครับที่เดิมเลยโอเคอันนี้ปุ๊บพาร์ทิซิเพตไปนะครับก็ของรางวัลก็เหมือนเดิมครับภายในเริ่มบ่ายโมง20อ่ะลงไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะอันนี้เราก็มาอยู่ที่โซนนี้ไปเลยนะครับก็รอไปครับท่านผู้ชมรอไปแล้วกันรอไปนะครับอย่าไปแบบโอเอไปทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวเวลามันหมดนะมันจะดิสคอลิฟโอเคนะครับนี่ครับเราก็มารอนะครับรอตรงนี้เลยนะครับวันแรกเราผ่านเอ้ยวันอันนี้อันที่2นะครับเราก็รอไปก่อนนะครับไม่ต้องไปฟงไปฟาร์มแล้วก็ปล่อยเวลาให้มันวิ่งไปนะครับอีกประมาณน่าจะบ่าย 3:20 น่าจะเริ่มนะครับมาใกล้แล้วนะครับก็ทางที่ดีนะครับควรจะฝึกไว้จนกว่าจะได้ที่1หลายๆครั้งนะครับแบบจนกว่าจะแน่ใจนะครับมาแล้วต่อเลยนะครับก็กดซ้ายวิ่งนะครับกดขวาบังคับแล้วก็กดขวาบังคับแล้วก็กดกระโดดนะครับนี่อันนี้กดค้างไปเลยนะด้านซ้ายเนี่ยมันจะพุ่งเลยแต่มันจะไวมากนะท่านผู้ชมก็นี่กักไว้น
นี่กระโดดเข้าไปแล้วปุ๊บ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 อื้อหือ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 บางอันมันข้ามเองได้นะโดยที่มันไม่ติดนะอื้อหือโค้งโอ้โหโอ้ยเอ้าติดเลยระวังแมลงนะท่านผู้ชมมันเกรียนนะมาขวางเราอ่ะอุ้ยที่1อีกแล้วท่านผู้ชมนี่อ่ะทาแมจัดโอเคแล้วที่1รอบที่2สุดท้ายเนี่ยเข็มกัดรวมเป็น100อย่างแล้วนะโอเคพอเราจะไปอันนี้ครับมันก็จะหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมเพราะมันหมด 4:00 นนะเราไม่สามารถเล่นได้วันละ3รอบนะเราเล่นไม่ได้นะครับผมลองมาแล้วนะเนี่ยพาร์ทที่เพจนะครับบอกว่าได้แค่นี้นะครับโอเคของรางวัลก็เป็นของรางวัลอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นโซวิเนียฮอตแพทเทิร์นโอเคมันเอาไว้แต่งบ้านหมดเลยอันนี้เอาไว้แกล้งศัตรูได้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยไปครับก็เดี๋ยวใครอยากจะไปฟาร์มไปอะไรต่อก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสาธิตต่อเลยครับเป็นครั้งที่2นะครับเป็นอีเวนต์พรุ่งนี้นะครับผมก็จะเริ่มไปเลยแล้วกันนะครับนี่อะแลนด์รันนะครับฟินิชไปแล้วนะครับก็ไปต่อเลยนะครับกลับไปนอนได้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่น2ครั้งแต่ว่าอ้าวเฮ้ยทำไมเหมือนเดินไม่เจอบ้านวะเอ้ามาผิดที่ได้ไงเนี่ยเอ้าไปแล้วไอ้ของซิวิเนียเนี่ยก็คือของที่เราเอาเข็มกัดไปแลกเนี่ยมันจะเป็นแบบของที่เป็นแบบ relationship ที่บางคนชอบอะครับก็คือสามารถเพิ่ม relationship ให้กับคนที่เราแบบอยากเพิ่มความสัมพันธ์ได้นี้เพิ่มบวก20เลยนะท่านผู้ชมทำไปเล่นนะแม้ว่ามันจะไปวางในบ้านแล้วมันไม่มีผลอะไรกับเราก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมมีจดหมายนะครับเป็นดนตรีนะ boombox นี่ไงround speaker กับ boombox เกิดจากการผมเอาแผ่น CD ให้เขาไปรีเสิร์ชนะครับมันก็จะได้ของพวกนี้มาอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตโอเคไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวผมไปนอนเลยแล้วกันเพื่อว่าคลิปมันจะได้ไม่เอื่อยนะครับโอเค sleeping ซะโอเคนะครับวันที่13มันยังอยู่ในอีเวนต์อยู่นะครับแลนด์รันนะครับก็แลนด์รันนะครับเราก็รีบไปนะครับเนี่ยออกจากบ้านปุ๊บเดินออกประตูปุ๊บกดแผนที่ปั๊บลงด้านซ้ายต่อนะครับกดมาร์คแล้ววิ่งไปเลยให้มันวิ่งไปเลยนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ถ้าเราชนะอันนี้เราก็จะได้เป็น150แล้วนะครับ9โมงจะเริ่มอีกทีนึงนะครับแถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเอาเราเก็บพวกนี้เล่นๆไปก็ได้นะถ้าคุณไม่อยากรอนะครับเก็บไปเล่นๆได้เลยนะครับแต่ว่าคุณระวังอย่าให้มันไปใกล้กับเวลานั้นละกันนะครับเสียงดังไปก่อนวะโดนเสียงดังไปนิดนึงนะครับขี้เอาไปทำปุ๋ยได้เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงแรนไม่ค่อยมีอะไรให้ทำหรอกครับถ้ามารอแถวนี้ครับเก็บอย่าง2อย่างก็หมดแล้วนะครับมันเป็นพื้นที่โล่งครับเฮ้ยนี่ก็มีเอ้าทำไมก้มไม่ได้โอเคเอาเดี๋ยวมีให้เก็บมีจะแบบนี้ให้เก็บเหรอไปเดี๋ยวเราไปรอที่จุดสตาร์ทเลยนะครับ9โมงต้องไปรอแล้วนะYou are not at start line. You have been disqualified. ไอ้บ้าเออนี่นะครับผมวันที่2นะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มสตาร์ทแล้วผมมาถึงจุดนี้นะครับเราต้องรีบไปนะครับให้ถึงภายในเวลาที่กำหนดนะครับก็เอาเป็นว่าตื่นมาก็คือวิ่งเลยครับโหวันนี้ผมโดนสกัดดาวรุ่งคลิปนะครับ4รอบแล้วท่านผู้ชมผมไม่อยากอัดแล้วเนี่ยผมเหนื่อยแล้วเนี่ยรีบสมัครภายในก่อน9โมงนะครับโอเคโอ้โหโดนคนโทรมาแล้วคลิปตัดนี้4รอบแล้ววันนี้ท่านผู้ชมเป็นคุณจะรู้สึกยังไงครับต้องเริ่มใหม่ครับเฮ้ยขอบ่นนิดนึงนะขอบ่นนิดนึงจริงครับโอเคโอเคไม่บ่นแล้วขอโทษนะตอนนี้ผมปิดเน็ตไปหมดละปิดเน็ตเอาไลน์ในคอมออกแล้วก็เอาเน็ตใน iPad ออกไปละเหลือแต่มือถืออย่างเดียวมือถือรับได้นะ
โอเคเราอย่าไปวอกแวกนะครับถ้าวอกแวกเนี่ยผมโดนมาแล้วนะครับ9โมงเนี่ยผมโดน disqualify ไปแล้วนะครับก็อย่าไปวอกแวกไหนเลยนะครับเราก็อยู่นิ่งๆนะครับทำนู่นทำนี่ไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งของมันเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้200เหรียญเนี่ยอีเวนต์ผมจะปิดไม่ได้ครับวันนี้ผมต้องทำให้ครบให้ได้ส่วน EP 4นะครับก็เดี๋ยวจะมาแล้วล่ะครับจริงๆผมอัดไว้แล้วนะแต่ว่าเหลือแต่ตัดต่อลงนะครับเพราะว่าเรื่องซาวเรื่องอะไรเนี่ยต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงเลยครับเรื่องซาวเนี่ยเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยอัดเกมใน iPad นะครับผมอัดเกมในคอมนะครับผมก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการใช้ระดับเสียงเนี่ยว่าจะว่าไปแล้วก็มากระโดดอันนี้ต่อเลยครับโอ้มือมันเนี่ยท่านผู้ชมระวังนะมือมันอ่ะโอ้ยไอ้นี่หมดแล้วกรรมเร็วๆยาโอเคเอ้าไอ้เต่าทองเฮ้ยอุ้ยทันโอเคอ่ะเรามาดูของรางวัลกันต่อเราได้50แล้วนะเป็น150แล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมต่อไปเลยนะครับวิ่งไปต่อเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับควอลิฟายรอบที่2ต่อเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ม้าเรานะไม่รู้ม้ามันมาติดตัวเราอะตัวไอ้ตัวที่สงสัยตัวที่เราขี่ม้าเมื่อกี้อีเวนต์นี้อย่าไปเล่นนะท่านผู้ชมเสียไปละมันได้น้อยนะครับรีบไปเลยนะให้ถึงก่อนประมาณบ่ายเที่ยง50หรือยังไงนี่แหละแต่ถ้าเรามีสัตว์น่าจะเร็วขึ้นนะโอ้คลิปนี้ผมจะต้องตัดต่อยังไงวะเนี่ยเอาเสียงในคอมเสียงไมค์ลงคอมตอนนี้นะเสียงไมค์ผมลงคอมแล้วก็เสียงเกมอ่ะอยู่ใน iPad ผมต้องเอามามิกกันโดยที่มิกกันแบ่งเป็น6ช่วงเพราะว่าผมโดนขัดไป4รอบให้ตายเถอะโรบินคลิปนี้ทำยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรขออย่าให้มีอะไรมาขวางอีกแล้วกันนะเหนื่อยแล้วนะครับมาฟีสแกปไปเราก็เดินไปนะครับวันนี้คือที่ยากก็คือไทม์ไลน์ครับต้องให้เป๊ะต้องเล่นให้ชนะแล้วก็ทัมมิ่งครับทัมมิ่งตรงต้องเดินให้ทันต้องอยู่ให้ตรงโซนอะไรอย่างเงี้ยครับที่สำคัญเลยไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแล้วแต่ว่าแค่มันต้องเป๊ะในเรื่องเวลาครับอะไรอ่ะอ๋อเขาให้สมัครได้แล้วนะเร็วๆรีบสมัครเลยนะครับรีจิสเตอร์ได้แล้วนะครับเราต้องรีบสมัครเดี๋ยวหมดเวลานะโอเคนี่ไงรีจิสเตอร์ successful แล้วโอเครอดแล้วเอามารอดแล้วมารอตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนช่วงนี้ใครเบื่อๆเซ็งๆบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยเร็วใครเบื่อๆเซ็งๆใครสนุกกับเกมนี้ใครชอบคลิปนี้อยากให้ทำอะไรเพิ่มคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมามันจะให้เริ่มแล้วอีกแค่ประมาณ6ประมาณ 13.20 นะโดยประมาณนะครับเอาปะเริ่มละพอเชียร์แอนด์รันนะครับเราต้องมีสตินะในการเล่นเนี่ยข้อสำคัญเลยเนี่ยปิ้งโอเคไปมีสติต้องเก็บผลไม้ให้ครบเอาง่ายๆเก็บไม่ครบก็แพ้อะไม่ใช่เก็บให้ครบคือต้องเก็บให้ได้แบบอย่าให้มันขาดช่วงอะอุ้ยขาดช่วงแล้วเห็นไหมหมดแต่พูดหัวพิกนี่มันรัวๆเลยแต่ว่าสตามิน่าจะหมดแล้วเนี่ยทันโอ้โหสวยงามนิวเรคคอร์ดบราเจ้าช่วยกล้วยตานีโอเคครบแล้วท่านผู้ชมหมดไปเปาะเดี๋ยวดูโอ้โหแบตเหลือ24โอเคไม่เป็นไรอัดไว้โอเคอัดอยู่นะครับก็นี่ครับอินเวนทอรี่เราได้200แล้วท่านผู้ชมแล้วก็บวกกับฟุตสลัดนะครับก็ของแถมแล้วก็อันนี้นะครับชีฟโซดานะครับเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาให้เรามานะโดยต่อไปนะครับหลับเหรอนอนหลับทับสิทธิ์
เวล1เองนี่นะครับมันเราแข่งต่อไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับมันบอกว่า no more race today แล้วนะครับก็วิธีการเราก็มาแลกของตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคุณรีบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าของแต่ละอันดีกว่าเรามาพูดถึงwooden horse หน่อยนะครับ wooden horse เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดข้อมูลนะครับว่า wooden horse เนี่ยมันดียังไงนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปวางบ้านเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่เพิ่มสตามิน่าไม่เพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับ wooden horse h-o-r-s-e นะครับพอเชียนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือถ้าเราเอาไปให้ของขวัญคนนี้นะครับเอาไปให้ของขวัญคนที่เป็นที่เขาชอบซื้อทรายกับเราอะที่เป็นนักกล้ามตัวใหญ่ๆอะครับชื่ออะไรนะชื่อพอลลี่นะครับพอลลี่เป็นพอลลี่ที่เป็นตัวใหญ่ๆกล้ามตัวใหญ่เนี่ยเราจะได้บวกหมายความว่าเขาบอกว่ามันทำให้เขาชอบอะบวก15เลยนะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมจะซื้อไปฝากเขานะเราเดี๋ยวทำให้ดูเลยต่อไปนะครับอันนี้ race horse นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบแบงเก็ตมันจะเป็นเหมือนแบบพรมอ่ะเป็นพื้นอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดสับหน่อยนะแบงเก็ตนะครับ BLA BLAN แปลว่าผ้านวมผ้าห่มผ้าคลุมจริงๆมันเป็นเหมือนพรมนะครับพรมตรงพื้นนะครับเอาไปด้วยนะผมชอบนะเอาสีแดงหรือสีอันนี้ชอบสีแดงแล้วกันเอาไปอันนึงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับโพนี่เทเบิลแลมป์นะครับโพนี่เทเบิลแลมป์นะครับเจอแล้วนะครับก็โพนี่เทเบิลแลมป์เนี่ยมันเอาไปวางบ้านครับไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับก็เอาไปวางบ้านเอาไปขายได้160นะครับต้องใช้10 เหรียญนะครับ10 เหรียญพูดทองนะเอาไปให้คนนี้ครับที่ชื่อว่าเป็นคุณลุงครับชื่อแมคโดนัลด์นะครับเขาจะเขาเรียกอะไรครับเขาจะเพิ่มความรักเราอ่ะ 10% นะไม่รู้รักแบบชายชายหรือเปล่านะนี่ผมไม่ทราบจริงครับหรือว่ารักแบบเอ็นดูผมซื้อเลยแล้วกันนะอ้าว Someday View อะไรอ่ะซื้อไปแล้วเหรอผมซื้อไปแล้วโทษทีนะครับต่อไปอันนี้นะครับแจ็คกี้สเตจูดนะครับรูปปั้นมานะครับแจ็คกี้ไม่มีเว้ยไม่มีท่านผู้ชมอ๋อจ็อกกี้โถเอ้ยจ็อกกี้สเตตูดนะเป็นเขาเรียกอะไรครับรูปปั้นหน้าคนหน้าม้านะประโยชน์ของมันก็ไม่มีอะไรครับไปวางในบ้านเอาไปให้เพสลี่อันนี้ต้องแลกเอาไปให้เพสลี่นะอันนี้นะครับเพสลี่นะครับโอเคนี่ซื้อไปแล้วเนาะต่อไปอันนี้เฮอร์เดิลนะเฮอร์เดิลเขาบอกว่าเอาไว้ขวางตอนคุณแข่งม้าคุณอยากชนะแล้วคุณรู้ว่าจุดไหนเนี่ยมันกันได้เนี่ยคุณก็จะหลบถูกไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าประโยชน์มันมีอะไรนอกจากไปแกล้งแบบตอนแข่งนะปกติเราแข่งคนเดียวมันไม่ได้กันใครอยู่แล้วไงเฮอร์เดิลนะครับก็เอาไปขายได้อันละ80โดยใช้8 เหรียญพูดทองนะครับอ๋อเอาไปให้โดนัลด์นะเขาจะเพิ่มบวก6นะโอเคผมจะเอาไปให้เขานะครับต่อไปอันนี้บิลบอร์ดนะครับบิลบอร์ดใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องอันนี้ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะให้คนผิดแล้วจะเสียของนะครับบิลบอร์ด BILL BOARD บิลบอร์ด for พอเชียป่ะแอนแลนลันโอเคอันนี้นะครับก็ไปวางไว้ในบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถย้อมสีได้ด้วยพวกนี้ไม่สามารถย้อมสีได้เลยเอาข้อมูลหมดแล้วท่านผู้ชมอันละ80ใช้ทำอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยมันไม่ได้ explain ไว้อะครับก็เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหาข้อมูลนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับ horse head floor lamp นะครับ
เรามาดูกันนะว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะ port head for RAM RAM S O S E port head for RAM นะครับเป็นตั้งโต๊ะนะครับเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะรูปมานะครับเฮ้ยเอาไปให้โดโน่อีกละมีแต่ของโดโน่ทั้งนั้นเลยของแมคโดโน่ทั้งนั้นเลยโอเคความสัมพันธ์แมคโดโน่แล้วอันนี้ล่ะ Master Rider Pennant นะครับ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 ก็เอาไปไว้ให้เอาไปไว้ในบ้านนะครับจะเพิ่มบวกสตามิน่า10เอ้ยบวก Defense 15นะครับแล้วก็ส่วนให้ของอะไรเฮ้ย Defense 15ถือว่าเยอะนะเป็นผมไว้ในบ้านแล้วก็แถมมันจะเป็นแบบเหมือนตาเข็มกัดนะครับค่อนข้างสวยนะผมเอานะครับสรุปแล้วเนี่ยผมซื้อทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นผมอันนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวแบงก์เกตให้ใครได้มั่งเนี่ยแรมมุมเมมโมรามะเมมโมรัลนะครับรามะเมมโมรัลเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับรามะเมมโมรัลลาใช่ปะรามะเมมโมรัลเมมโมรามิริตี้เมมโมเรียนนะแบงก์เกตนะครับเอาไปให้คนนี้ครับเรมินตันครับคนนี้เอาไปให้เรมินตันนะครับเดี๋ยวผมซื้อไปให้เรมินตันนะครับอันนี้เฮ้ยซื้อได้อีกเหรออ๋อไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอ้าอันนี้ได้เยอะเลยเหรออันนี้ได้4อันเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้ผมเหลือ67เหรียญนะครับก็เดี๋ยวผมเอาไว้เอาเสื้อตัวนี้เก๋ๆไว้ตัวนึงแล้วกันเนาะเอาไว้ใส่เท่ๆนะครับผมชอบนะครับเสื้อตัวนี้เท่ๆตอนนี้เราเหลือประมาณแค่27เองนะครับ27เอาหมวกไปอันนึงแล้วกันนะครับจริงๆไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเอาหมวกโอเคเหลือแค่2อันนะครับหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปทำไปให้ของเขาเลยดีกว่านะครับของแมคโดนัลด์นี่เพียบเลยนะเดี๋ยวผมไปให้ก่อนนะครับแมคโดนัลด์อยู่ตรงนี้นะครับแมคโดนัลด์มีอะไรให้มั่งนะเดี๋ยวดูก่อนนะแลนด์ลันฟินิชแล้วนะครับแมคโดนัลด์ให้อันนี้นะครับโพนี่เทเบิลแลมโพนี่เทเบิลแลมนะครับเฮอร์โดด้วยนะเฮอร์โดมันชอบม้ามั้งตัวนี้คงชอบม้านะครับชอบยามาแมวไม่ใช่นะครับชอบเล่นม้ามั้งสงสัยชอบสัตว์อะสงสัยผมต้องไปผมให้มันเยอะๆแล้วมันจะให้อันนี้ผมปะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแมคโดนัลด์เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะวิธีดูก็ประโยชน์ว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปดูโซเชียลนะครับแล้วก็ดูที่ชื่อคนนะครับว่าเขาจะเพิ่มอะไรให้เราบ้างนะอ่ะคุณแมคโดนัลด์นะครับ more personal ข้อมูลนะครับได้รับอ๋อหลังจาก improve นะครับโอเคเราก็ต้อง improve ก่อนเนี่ยเหมือนเขาจะให้ม้าเราได้ซ้ำเอ้ยไม่หรอกเขาจะขายม้าให้เราเฮ้ยเมื่อกี้ผมอะไรได้วะอินเตอร์นี่ไงเฮ้ยซื้อได้15,000เย็ดปดเราไปดูเนี่ยเฮ้ยอันนี้500อ่ะฟอร์เรนซ์ว่ะให้เช่าอ๋อมีเช่ากับขายอ่ะเช่าก่อนก็ได้เช่าสำเร็จแล้วเอาไปอ๋อเฮ้ยที่วะอุ้ยที่อ๋อคนนี้เขาชอบม้าก็เพราะอย่างนี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวดูซิว่าราคามันจะลดไหมถ้าผมมานี้เขานะครับเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะคุณแม็ก Foreign เฮ้ยแม็กหายวะท่านผู้ชมแม็กหายเพื่อผมจะได้ม้าราคาถูกไงเออแม็กหายอ่ะทำไงดีเฮ้ยเดี๋ยวนะผมทำอะไรได้มั่งวะinteract ยังไงอะ stay คืออะไรอ๋อให้อยู่เฉย follow อ๋อให้เดินตาม return interact what to do next pet อ๋อก็คือเขาเรียกอะไรครับก็เหมือนแบบแสดงความรักนะครับกับสัตว์ end do นั่นเองครับหรือดู end ดีครับ back ไปเลยเนาะก็ ride อะไรแล้วกันนะมันเร็วกว่ากันเยอะไหมเนี่ยอุ้ยเร็วอ่ะท่านผู้ชมมาเช่าม้าก่อนก็ได้นะถ้ากลัววิ่งไม่ทันน่ะท่านผู้ชมผมจะหาแมคโดนัลด์ยังไงเนี่ยอุ้ยวิ่งโคตรไวเลยท่านผู้ชมไม่ต้องมีรถเลยอ่ะกระโดดได้ป่าววะกระโดดได้ด้วยโอ้โหไปกันใหญ่ละเกมนี้ไปกันใหญ่แล้วท่านผู้ชมผมว่าไอ้แมคโดนัลด์นะมันต้องอยู่ที่
สนามแข่งอยู่แน่ๆเลยนี่ไง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 แถวนี้แน่ๆเลยแมคโดนัลด์ไหนอ่ะไม่มีว่ะไม่มีว่ะไปไหนวะแมคโดนัลด์ทำหยิบของได้ไหมเฮ้ยหยิบได้ด้วยโคตรโกงโคตรโกงไม่ต้องลงมาหยิบได้เลยโอ้อย่างนี้หาของง่ายครับโอ้โหง่ายมากของเต็มละเฮ้ยกระโดดกระโดดโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้แมคโดนัลด์ออกมาด่วนตัวเราเป็นหมื่นเลยมาวิ่งอะไรอ่ะลูกวัวผมจะรู้ได้ไงแมคโดนัลด์อยู่ไหนอ่ะผมดูแมปก่อนจะรู้ได้ไงวะเดี๋ยวผมลองไปที่เมืองนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปให้อีกคนนึงก่อนก็ได้นะนักกล้ามนะครับ5 โมงเย็นละนี่ไปเลยม้าก็มีเหนื่อยนะท่านผู้ชมนี่สนามแข่งอยู่เลยนะไม่มีเดี๋ยวไปให้นักทัวริสเฮ้ยนักกล้ามก็ไม่อยู่ก็ไปไหนกันหมดอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ก็ไม่อยู่ไหนกันวะไปไหนกันอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เห็นมีใครที่ให้ได้เลยแซมซิฟิลิสเอ้ยไซฟิสนี่ไงอยู่ตรงนี้โหทำไรเนี่ยเขาลุกตรงชาติกันหรือไงเนี่ยไอ้นั่นไปไหนเนี่ยไม่อยู่ได้ฮะเอาลิมิตันนะครับลิมิตันเราให้ลิมิตันเราให้อะไรวะลืมแล้วท่านผู้ชมให้อะไรดีอะถ้าให้ผิดนี่จบเลยนะเดี๋ยวดูก่อนอินเวนทอรี่นะครับผมว่าลิมิตันเนี่ยน่าจะให้หัวม้านะเตจูดนะครับจ็อกกี้นะครับจ็อกกี้ให้เพสลี่โอเคเอาเพสลี่ให้ก่อนเลยมีไหมเพสลี่อ่ะมันหลุดป่าววะเพสลี่ให้จ็อกกี้เพสลี่อ่ะไม่มีอีกลามะแบงเก็ตโอเคลามะแบงเก็ตเงาไปคุยก่อนคุยก่อนลามะแบงเก็ตลามะแบงเก็ตไม่ใช่อันนี้ผืนชมพูโอ้โหแบวมากเอาไปบวก3 เอ็ดยึดมากเจ้าช่วยโหดมากเดี๋ยวนะเวลเราขึ้นยังวะคาแรคเตอร์อัพไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะอัพแบบอันนี้ให้หน่อยสมูทแบบเพิ่มอีกคูณไปอีกทำอะไรกันวะเนี่ยอาโลโอ๊กเพตราไม่มีใครอยู่ในลิสต์เลยด้วยซ้ำไม่งั้นหาไม่เจอแน่วันนี้นอนไปเลยแล้วกันโอเคแล้วม้ามันจะอยู่กับเราไหมขอดูหน่อยม้าวิ่งไวมากท่านผู้ชมผมแนะนำให้เช่านะครับหรือไม่ก็ซื้อเลยก็ได้นะถ้ามีเงินถึงอ้าวนี่ไงหนูมันรออยู่ตรงนี้ด้วยป่ะอ้าวเฮ้ยกดผิดอ่ะเผลอเอาเร็ว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 เผื่อเขาลดราคาให้เรานะดูก่อนราคาเท่าไหร่วะนี่ไงเจอแล้วอันนี้15,000กับ10,000นะนี่ไงใช่ป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันให้ของได้อะไรอ่ะบวกรีเลชั่นชิพบวก3-4คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมต้องให้ทีละอย่างครับเดี๋ยวอันนี้ชื่อแมคโดนัลด์นะโอเค MC นะครับดูว่าให้ของอะไรถึงจะดีแกนล็อกนะครับแกนล็อปปิ้งฮอสก็ดีนะครับแล้วก็ฮอสเฮสก็ได้นะครับฮอสเฮสแรมนะเอาฮอสเฮสแรมไปให้ก่อนได้ป่ะฮอสเฮสแรมอันเนี้ยฮอสเฮสฟอร์แรมนะโอเคอันนี้แหละอ้าวเฮ้ยกดผิด
Hot Hands for Ramp Confirm บวก15นี่ชอบเลยเป็นไงล่ะครับได้อีกปะให้ได้อีกปะดูดิไม่ได้แล้วนะให้วันละครั้งนะครับต่อไปนะเซอร์ไอแซคนิวตันนะเฮ้ยไอ้นี่พอลลี่นะเดี๋ยวผมให้ของพอลลี่ก่อนพอลลี่ไอ้นี่ขึ้นขวางพอลลี่มันชอบอะไรวะลืมอีกอะพอลลี่ PAU พอลลี่ชอบ Wooden Horse โอ้โหมึงโหดอย่างนี้เนี่ยนะชอบมานั่งเอาไปรอบอยู่แล้วอะไรก็ราคาให้กูด้วยนะทีหลังกดไลน์ไปเพสลี่นะครับเพสลี่น้ำนี่ยังเน่าอยู่เลยเนี่ยเพสลี่นะอยู่ตรงนี้นะครับ Enter ได้เลยอ่ะเพสลี่ไม่อยู่สงสัยอยู่บ้านนะเพสลี่เนี่ยใช่ไหมอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวลองไปมันมีบ้านเพสลี่อยู่นะครับเฮ้ยบ้านเพสลี่อยู่ตรงนี้อยู่บ้านปะอุ้ยบ้านเขามีมังกรนะเท่ว่ะอุ้ยไปไหนอะมีรูบิกด้วยอุ้ยไปไหนวะเพสลี่กำแล้วออกไงอะออกทางไหนอะออกประตูเพสลี่อยู่ไหนใครจะรู้มั่งวะเนี่ยเพสลี่หายตามหาเพสลี่กันเดี๋ยวผมเอาแอปฟุตสลัดไปให้เอมิลี่ก่อนนะครับเอมิลี่อยู่ไหมเนี่ยหัวใจเอ้าเอมิลี่เอ้ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิเป็นมาร์กอะเอมิลี่ไม่อยู่อะเอมิลี่เลิกเล่นไปแล้วนะครับ กรรมถือว่านั่งม้าชมเมืองแล้วกันใครอยู่เนี่ยเพสเลอร์ไม่มาโอ้ยแบตจะหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจครับกำลังใจจริงๆนะครับเป็นกำลังใจจริงๆนะท่านผู้ชมขอบคุณนะครับไปแล้วบ๊ายบาย